็อปรีวิววันนี้เราจะรีวิวกระทะปั้นสติ๊กของทีฟาวนะขนาด24เซนนะครับเพิ่งซื้อมานะไม่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะรีวิวเรื่องของการดูซิว่ามันจะติดกระทะไหมโดยการจะทอดไข่นะไข่ขาวที่มีแหนมอยู่ด้วยโดยจะไม่ใช้น้ำมันเลยนะครับเดี๋ยวเปิดไฟแล้วก็รอให้กระทะร้อนสักครู่จุดแดงนะครับคราวนี้ก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงระหว่างเล่นกล้ามนะเราก็จะกินไข่ขาวเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าก็ปกติถ้าทอดเนี่ยนะถ้าเราทอดลงไปโดยปกติเนี่ยมันต้องใช้น้ำมันด้วยนะครับเพราะวันนี้เราจะลองกระทะตัวนี้ดูโดยไม่ใช้น้ำมันเลยแล้วดูซิว่ามันจะติดกระทะไหมนิดนึงนะครับถ้าจะทอดไข่แบบไม่มีน้ำมันเนี่ยต้องค่อยๆทอดแบบอย่าใช้ไฟแรงนะเดี๋ยวข้างล่างมันจะไหม้ซะก่อนก็ไม่ติดจริงนะครับเนี่ยมันจะไหม้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ใช้มือเดียวข้างล่างจะไหม้ไหมไม่รู้นะครับน้ำมันจากแหนมนี่ไม่มีผลนะเพราะว่าเราไม่ได้เอาแหนมไปเจียวก่อนนะครับนะอันนี้ไม่เน้นความสวยงามบอกติก็ไม่เน้นอยู่แล้วนะก็ถือว่าทอดได้นะครับไม่ถึงกับติดนะถึงจะไม่ใส่น้ำมันเลยอะไรเงี้ยนะครับได้ทอดได้เพราะว่านี้มันถือไปด้วยมือนึงแล้วก็แงะด้วยมือไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับอ่ะเนี่ยทอดได้หลุดออกมาแล้วนะครับก็ติดเล็กน้อยนะที่ติดจะเป็นแหนมนะโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าช่วยประหยัดต้นทุนด้านแคลอรี่ไปนะช่วยประหยัดแคลอรี่ไปได้นิดหน่อยนะครับก็สำหรับใครที่กำลังอยู่ในช่วงออกกำลังเล่นกล้ามอยู่ก็นะเอาไข่นี้มาทอดได้หรือว่าถ้าอยากให้มันสุกหน่อยก็กลับอีกด้านหนึ่งก็ได้นะครับแต่ผมชอบอย่างเงี้ยนะก็เอาไปทานได้นะครับทานกับข้าวหรือว่าทานเปล่าๆก็ได้นะหลังจากออกกำลังเสร็จเล่นกล้ามเสร็จนี่ก็มาทอดไข่ขาวกินสักใบหนึ่งก็จะช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อของคุณให้เยอะขึ้นได้นะครับโดยไม่ต้องใช้น้ำมันนะก็ช่วยเบรกความอ้วนได้อีกนะครับก็นี่ก็คือการรีวิวกระทะทีฟาวนะครับถือว่าโอเคทีเดียวนะเดี๋ยวมันจะมีอีกใบหนึ่งก้นลึกเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันอีกทีสำหรับนี้ไปกินไข่ก่อนครับ